สวัสดีค่ะอิงยิปต้อนรักาสู่รช่องจัสตินใจนะคะออดกานะคะคลิปนี้มาถึงในส่วนของชาวพิจิตในรอบพระจันทร์นี้นะคะรอบพระจันทร์นี้นะคะกเ็เดี๋ยวในเดือนสองเดือนนี้แหละอ่ะพิจคือพิจิตคืออะไรพริจิตคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ยี่สิบสองตุลาจนถึงยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนโดยประมาณนะคะก็ มาในวันนี้ที่จางทำวิดีโอวันที่17มกราคมแล้วสำหรับพิจิกอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูว่าที่ผ่านมาในช่วงนี้มันจะมีอะไรสำคัญสำคัญเกิดกับคุณบ้างนะคะก็ถ้าเหมือนตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนาะช่วงเดือนที่ผ่านมามกราคมของคุณหลักๆก็จะเกี่ยวข้องกับการเดินทางการสื่อสารการติดต่อ การได้เรียนต่อระดับสูงนะคะเยอะแยะมากมายเลยแล้วพอเดี๋ยวจะถึงทั้งเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่สําคัญต่อจากนี้ก็คือวันที่20 20ม,มกราคมเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะซึ่งเป็นเรือนที่4ของคุณแปลถึงในเรื่องของบ้านที่อย่อาศัย ที่ดินครอบครัวเรื่องราวภายในใจ sub c o n เชียสของคุณมันจะประทุขึ้นในเรื่องนี้นะคะมันจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่าปกตินะคะเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมต้องบอกว่ากุมเนี่ยพื้นเดิมมันคือเรื่องเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับคอนเน็กชันการทำงานเป็นทีมเกี่ยวข้องกับเป้าหมายชีวิตระยะาไกลานะคะ ก็อาจจะมีการที่คุณเองเนี่ยค่ะหันมาใส่ใจในเรื่องของการทํางานเป็นทีมกับคนในครอบครัวหรือมีเป้าหมายใดๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะทีนี้โอกาสที่มีก็คือการได้ทําอะไรเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมแหนึ่งนะคะแบบนึงนะคะ โอเคก็ค okay. ือโอกาสที่มีก็คือการได้ทําอะไรเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมแล้วก็การได้ทําความรู้จักกับกลุ่มคนใหม่ๆเพื่อนใหม่สังคมใหม่ซึ่งมีอิทธิพลกับการทํางานของคุณเยอะมากๆนะคะแล้วก็เป้าหมายนะคะของคุณก็คือการการที่คุณจะได้เปิดใจรับฟังคนอื่นแล้วก็การรักษา การโฟกัสของคุณไว้ให้ดีนะคะเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มของความฉลาดทางอารมณ์ของการมีรถนิยมที่ดีขึ้นการจัดการกับการเข้าสังคมได้ดีขึ้น ในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะรู้สึกถึงการมีความสงบสุขทางใจที่มากขึ้นทำเพื่ออะไรเพื่อมนุษยชาติทำอะไรเพื่อคนอื่นมีความอบอุ่นมีความรักราศีกุมเนี่ยเป็นราศีที่เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของ หัวสมัยทำอะไรไปข้างหน้าก้าวหน้านวตัตก,กรรมในช่วงนี้พลังงานของทุกคนนะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สูงมากรวมถึงโหราศาสตร์ด้วยนะถ้าจะใช้พลังงานช่วงนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของการเปิดใจนะคะถ้าคุณเปิดใจคุณจะเข้าใจแล้วก็จ้งเพิ่งอ่านโค้ดหนึ่งเนาะเขาบอกว่า by as is the enemy of success ก็คือการที่คุณเหมือนใจปิดอะเปิดใจอะคิดดูถ้าเราคิดว่าโอ้มัน เป็นไปไม่ได้หรอกเราคงจะผลิตไฟฟ้าไม่ได้เอนิสันแบบผลิตไม่ได้มาอย่างไงาไปอย่างนั้นชีวิตนี้ก็คงไม่เห็นแสงไฟใช่ไหมหรือว่าการใช้ซูมใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆมันคงไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะเป็นเป็นลักษณะของการที่เปิดใจรับนวัตกรรมอะไรที่มันใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอ,อนอกจากการที่คนเปิดใจแล้วนำมาใช้กับชีวิตในช่วงนี้ ความมั่นใจจะเป็นตัวช่วยให้คุณเข้าสังคมได้ดีมากยิ่งขึ้นช่วงนี้อาจจะมีความคิดเกี่ยวกับการอยากจะ exploring สำรวจโลกหรือว่าการแสงออกแบบที่ไม่กลัวว่าจะมีใครมาตัดสินจะมา judge คุณนะคะมีความฉลาดล้ำลึกมากขึ้นดาวอาทิตย์เมื่อเข้าสู่ราศีกุมะค่ะทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามกฎ ตามเกณฑ์คอนซอร์ทีฟแบบนี้ไม่ใช่เป็นเวลาที่ดีมากที่จะสำรวจธรรมชาติเรื่องวิทยาศาสตร์โหราศาสตร์จิตวิญญาณแล้วก็ราศีกุมเป็นราศีที่กระหายความรู้ในเรื่องของนวตก,กรรมใหม่ๆแปลกๆวัฒนธรรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ค่ะจะเป็นช่วงของการเปิดสดประาาสาทของคุณมากๆนะคะให้คุณได้มีการทำการสำรวจหรือว่าทดลองอะไรใหม่ๆนะคะคุณจะมองหาอะไรที่มันใหม่สด ตื่นเต้นมีเอสระในความคิดแล้วก็การลงมือทำทำให้คุณมีการเติบโตมากขึ้นและสังคมที่อยู่ก็จะกว้างไกลมากขึ้นมองแล้วเนื่องจากกลุ่มคุณอยู่ในเร่อนครอบครัวก็เข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการคุยแบบเปิดใจคุยแบบ open m i n มเปิดใจคุยกันตรงๆไปตรงมาเลยแล้วก็สิ่งที่คุณโฟกัสหลักๆมันจะมาจากเรื่องของการออกสื่อ มือนบางทีการเปิดตัวการทําอะไรเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงความสําเร็จเรื่องงานคุณจะเปิดตัวในเรื่องนี้ค่ะได้ดีมากๆทีนี้ไม่พอค่ะ20มกราคมเช่นกันแต่มันจะยาวนานนิดนึงอันนี้จนถึง30พฤศจิกายน2,034เป็นช่วงเวลาที่พลูโตย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะพลูโตคือการ transformation ตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าแล้วไอ้พูตก็แปลถึงผู้มิทธิพลได้เช่นกันเขาอยู่ในเรือนที่สีเรือนคั่วของครอบครัวความรู้สึกความนึกคิดแล้วอีกอย่างพูโตเนี่ยมาจากตัวของคุณเองลองสังเกตตัวเองนะคะ ตอนนี้เมื่อก่อนอาจจะเป็นการอยากเดินทางอยากท่องเที่ยวสํารุรวจเรื่องราวมากมายจังหวะนี้เป็นการสํารวจเรื่องราวภายในจิตใจก็ได้นะคะแล้วก็มันอยู่ยาวนานเลยเป็น10ปีแจงใช้ให้ฟังตรงนี้ว่ามันสามารถเป็นการเปลี่ยนขั้วอานาจเลยก็ว่าได้คือช่วงนี้ ที่มันเกิดการค้นพบนะเมื่อ1,930ประหาในช่วงสงครามมีการมีอิทธิพลกับพูโตในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่สามารถจะต้านทานได้นะคะเป็นการรื้อระบบโครงสร้างใหม่หมดเลยตั้งแต่ปี2008ที่พูโตย้ายเข้าไปอยู่ในราศีมังกรเนี่ยสังเกตได้ช,ดชัดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธรุกร,รกิจเศร,รษฐกษิจโครงสร้างทางสังคมตอนนี้พอพูโตย้ายจากมังกรเข้าสู่กลุ่ม ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของไอเดียความคิดวิสัยทัศน์การยอมรับการมีความคิดแบบเปิดใจโอเพนไม d มากขึ้นราศีกุมแทนสังคมเทคโนโลยีการมิสระเรามาดูกันในรอบ10ปีนี้นะคะว่าจะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญเกิดกับคุณขนาดไหนซึ่งตัวคุณเองเป็นไปได้ที่จะมีหลายบ้านมันมีคือเป็นลักษณะของ กลุ่มคนอยู่ที่บ้านน่ะถ้าไม่ใช่ครอบครัวคือเปิดใจกันมากๆอาจจะมีภาวะต้องเดินทางเยอะไม่ได้อยู่กับที่เลยในหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของครอบครัวที่ต้องติดต่อกันออนไลน์มากขึ้นแบบนี้ก็ได้คือต้องบอกว่าครั้งที่แล้วที่พูโตอยู่ในราศีกุมอะค่ะมันเป็นรอบของการสะท้อนในเรื่องของปฏิวัติของฝรั่งเศสในการเปลี่ยนครวอํานาจโครงสร้างทางสังคมรอบนี้เขาบอกว่าให้สังเกตในเรื่องของสังคมแล้วก็ เทคโนโลยีให้ดีนะคะคูโตไถอยหลังที่ยีองศาเดี๋ยวเขาเดินไปข้างหน้าแล้วเขาจะกลับมาอีกนะคะช่วงประมาณตุลาคมพฤศจิกายนมันจะเป็นการนำมาซึ่งการเปลี่ยนโครงสร้างเก่าๆแล้วก็ระบบเดิมๆนะคะก็ในช่วงวิกฤตที่พูดนี้นะคะจะเด่นมากในเรื่องของการปกครองเศรษฐกิจโครงสร้างทางสังคมทำให้เราได้เข้าใจแต่ละ บทบาทแต่ละที่นั่งแล้วก็ต้องการหาทางออกได้ดียิ่งขึ้นเราต้องโฟกัสไปที่สิ่งที่เราต้องการและทำใหม่อีกครั้งอาจจะเป็นเรื่องนโยบายระดับประเทศเลยนะคะไม่เฉพาะผู้นำประเทศนะแต่จะไปถึงประชากรตาดำๆอย่างพวกเราเลยนะคะสิ่งที่เราเก็บไว้ใต้พรมอะคะอะไรที่มันแบบนึกออกไหมหยขยะซุกไว้ใต้พรม มันไม่ได้ดีหรอกแต่ว่าเราปิดเอาไว้มันจะมีการได้เปิดเอาขยะหรือเอาฝุน่นเอาสิ่งน,นั้นออกมาการถอยหลังของลูตโตเป็นการกลับไปทบทวนสิ่งที่เราต้องปรับแล้วก็ต้องเผชิญหน้าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบโดยสิ้นเชิงอีกทีหนึ่งในระบบบุคคลลูตโตถอยหลังในราศีกุมเนี่ยคะ่ะคือการที่เรามีการประเมินความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนกับกลุ่มคนเทคโนโลยีนะคะ เป็นเวลาที่ทำให้เราได้แยกแยะระหว่างความเป็นท็อกซิกค,ความเป็นพิษของบางคนในความสัมพันธ์ในการทำงานในความสัมพันธ์ในคู่รักหรือว่าในการเพื่อนร่วมงานมีดาวเสาที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนหน้านน้องเสาเขามาแบบมาแล้วรอบหนึ่งนะคะผ่านไปแล้วนะก็มันเหมือนกับมาเทสเทสไดรฟ์แล้วนะเออก็ตอนนี้อะค่ะ ตัวจริงมาแล้วนะคะก็คือพลังงานใหญ่มากมาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปนถึงแบบสปริช t ลจาจิตวิญญาณของคุณเลยลึกซึ้งมากกว่าเดิมมากแล้วก็ทําให้แต่ละคนนะคะเติบโตมากยิ่งขึ้นเกี่ยวข้องกับการต้องปรับตัวกับเทคโนโลยีให้ได้ก็ถึงเวลาแล้วะคะ่ะที่ต้องเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆแล้วทำไปแบบที่ไม่ต้องกลัวโดนตัดสินโดนจ้าถ้าสูว่าคุณมั่นใจว่ามันดีคุณเอาเลยลลยสู้มันมันดีแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะ ที่นี่าเดี๋ยวนะในส่วนของปึ๊บปึ๊บยี่สิบสามมก,กราคมจะมีดาวศุกร์ที่เข้าสู่ราศีมังกรแปบบ๊บนึงนะจ้งว่าจะทำคอนเทนต์แล้วจังหาให้เจอ <c oughs> ดาวสุขเข้าสู่มังกร โอเคถ้าไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไม่เป็นไรก็คือดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรใช่ไหมศุกร์คุณอยู่ในเรือนที่สามนะคะในเรื่องความรักในเรื่องของอการเงินคุณมันจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางการเรียนรู้การเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตสิ่งที่คุณคิดตอนนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะ เป็นเป็นสิ่งที่คุณจะวางรากฐานยาวๆในชีวิตต่อจากนี้นะคะต้องการความชัดเจนในชีวิตที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ต้องการคือสุขคุณนะ่ะมันเป็นความรักการเงินใช่ป่ะมันมีโอกาสเหลือเกินที่จะมาจากการที่คุณได้เดินทางหรือว่าพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติเนี่นยะคะ่ะแนะนำมาให้คุณนะคะแล้วก็ เหมือนกับคุณเองจะจะต้องมีการวางระบบระเบียบแบบแผนมีวินัยมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นสุขคุณมาจากเรือน12มาจากเรือน7 12ก็คือเรื่องราวในใจความลับนะคะศัตรูลับเดือน7ก็ศัตรูเปิดเผยคู่ครองนะคะเรื่องของพาร์ทเนอร์ที่ดีคือพอมันมาหยบเนี้มันเป็นการจัดการให้คุณ ต้องรับผิดชอบหลายอย่างมากขึ้นมีการจัดการในความรักมีความในความสัมพันธ์ในเรื่องการเงินราศีมังกรเนาะก็คือได้ได้ชื่ออยู่แล้วว่าเป็นราศีที่มีความแน่วแน่ทะย,ยานส่งทิพลพูดถึงดาวศุกร์เข้ามาอยู่เรือนนี้หลายคนก็อาจจะค่อนข้างจริงจังมากกว่าปกติแล้วก็ต้องการการยอมรับที่มากกว่าปกติเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่จะสร้างบุคลิกภาพให้ดูมีคุณค่าคือคุณจะแบบ รู้สึกว่าคือการสื่อการการได้ออกสื่อการได้เดินทาง<ๆ>การได้ไปเรียนมันจผ่านมาซึ่งการเงินแล้วก็ความรักให้คุณได้แต่มันเป็นสิ่งที่คุณจะคุยกันชัดๆไม่ใช่แค่ความรู้สึกแพชชั่นแต่มันเป็นสิ่งที่คุณจะวางแผนตลอดการต่อจากนี้ว่าคู่ที่ใช่ต้องมายังไง ใครที่คุณจะสามารถพามาเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนผู้ชีวิตคุณได้ยีสิบห้ามกราคมก็คือฟูมูลเกิดขึ้นในราศีสิงห์เรือนการงานของคุณเป็นช่วงเวลาทีา่ใช้คำว่าฟูมูลคือการจบเริ่มต้นใหม่แล้วมันตกในเรื่องของงานชื่อเสียงแล้วมันมาทำมุมเลงกับ ทูโตคือสิ่งที่จะต้องจบจะต้องเริ่มต้นใหม่เนี่ยค่ะมันอาจจะต้องมีการปิดประตูบานเก่าที่มันมีความเจ็บปวดรวดร้าวหรือว่าเป็นทรามาในใจเพื่อจะไปสู่สิ่งที่ดีกว่านอนะคตตัวสิ่งนี้มันอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากพาร์ทเนอร์ที่ดีของคุณด้วยเพราะฉะนั้นคนเราเนาะจะเป็นใครจะเป็นยังไงสำคัญอยู่กับพาร์ทเนอร์ของตัวเองชัดมากๆ 27มกราคมยูเรนสเดินนำหน้าและก็คือช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นวตัตก,กรรมจะเกิดขึ้นชัดเจนกว่าเดิมมากๆยูเรนัสเจ้าแห่งความเปลี่ยนแปลงการก้าวข้ามสิ่งที่ไม่เคยเจอการขบถเป็นการรับความคิดใหมๆ่ๆการเปลี่ยนทัศนคติการยอมรับมีการทำอะไรที่แตกต่างออกไปยอมรับในสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมอันนี้คือธีมของยูเรนัสเดินนำหน้านะคะทีนี้ไปต่อ ห้ากุมภาพันธ์ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมนะคะก็เขาไปอยู่ในเรือนที่สีก็คือคุยสื่อสารกับในครอบครัวนะคะหรือว่ากลุ่มสังคมเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกับมีการอ,ออกสังคมเจอคนมากขึ้นมีความเชื่อไปในทางเดียวกันแล้วก็เหมือนจะ เปิดใจในการสื่อสารนะ่ะถ้าสมมติเราจะคุยกับครอบครัวเราก็กล้าจะเปิดใจอะคะ่ะแล้วก็พาพาก้าวกุมภาพันธ์ก็มีมูลเกิดขึ้นในราศีกุมก็คือการเริ่มต้นบางคนเริ่มต้นครอบครัวเริ่มต้นบ้านเริ่มต้นซับคอนเชสยสจิตใต้สำนึกอะไรใหม่ๆของตัวเองซึ่งสิ่งที่เริ่มเนี่ยไม่ได้แผนนะว่าแบบโอ้ฉันจะต้องมาแนวนี้ไม่ใช่คุณมีการคิดที่แบบ อยู่ๆปุบป,ปับมาบางทีมันจะมีการเปลี่ยนจากพาร์ทเนอร์ที่แบบมาไปมาไปอยู่ๆเช่นจะแต่งงานไม่ทันที่แผนก็เกิดจัดเลยแต่งเลยแบบเนี้ยไม่รู้บอกบอกไม่ถูกว่าดีไม่ดีแต่มันเป็นภาวะที่แบบไม่พร้อมแต่ก็ทำอะ่ะนะคะเอ่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหลักๆมีทธิคนจากเรื่องคู่มากๆนะคะทีนี้สิบสามมาเอ่อกุมภาพานอังคารเข้าสู่ราศีกุม ก็มันเป็นภาวะการที่ตัวคุณเองจะสื่อสารจะพูดคุยจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากคนในครอบครัวอาจจะมีความเป็นผู้นำสูงระวังเรื่องการทะเลาะก,กับคนในครอบครัวเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็สิบหกุมภาพันธ์ก็สุกเข้าสู่ราศีกุมเช่นกันก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องบอกว่าครอบครัวเด่ดนอะช่วงเวลาเนี้ยอืมสิบแปดกุมภาพันธ์ ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนก็เป็นจังหวะที่ตัวคุณเองได้ไปเ,เหมือนเปิดโลกกระนัดในเรื่องของงานอาดิเรกหรือว่าการเข้าสังคมการทำอะไรที่เป็นความชอบตัวเองหรือแม้แต่ในเรื่องของความรักได้เจอคนแปลกๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอาจจะมาจากในเรื่องงานหรือการที่คุณได้ออกสื่อแล้วมีคนเข้าหาเป็นหลักยี่สามกุมภาพันธ์พุธเข้าสู่ราศีมีนก็เป็นช่วงเวลาที่ ตัวคุณเองเพื่อนฝูงได้เจอคนที่มาจากเหมือนชอบเรื่องเดียวกันอาจจะเป็นเรื่องการเงินอาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารแล้วไปเจอคนประมาณเดียวกันที่ทําให้เป็นกลุ่มคนกลุ่มเพื่อนได้ยิบสี่กุมภาพันธ์ฟูมุลในราศีกันเรื่องของคนคอนเนคชันจบเริ่มต้นใหม่ นะคะเปลี่ยนกลุ่มสังคมใหม่ๆเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนเป้าหมายความฝันตัวเองใหม่ๆซึ่งสิ่งนี้ที่เปลี่ยนเนี่ยมันมาจากการที่คุณได้ลองผิดลองถูกลองสิ่งที่เป็นความชอบอะที่จังบอกว่ามันเหมือนกับมีการเปิดใจอะรู้สึกว่าอยากจะเปิดใจแล้วได้ลองสิ่งใหม่ๆบางทีเราไม่รู้นะว่าสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยมันมันแค่เปิดใจอะเราจะเข้าใจอะคนี้ง่ายๆเออ เก้ามีนาคมพุทธเข้าสู่ราศีมีเมรก็จะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณเองมีความกล้าคิดกล้าแสงออกกล้าพูดกล้าลงทุนกล้าที่จะเข้าสังคมเจอคนแปลกๆใหม่ๆหรือไปสัมภาษณ์งานก็จะมีโอกาสที่ดีที่มาจากคอนเน c t ชันที่เขาจะแนะนำให้คุณได้หรือเนื้องานที่คุณจะไปทำนะค่ะมันเหมือนกับเปลี่ยนแบบหน้ามือเปหลังมือเลยเปลี่ยนโดยเเชิงเลยแล้ว10มีนาคมคือนิวมูลเกิดขึ้นในราศีมีน มีพบรักหมายมีการตั้งคันมีการได้เริ่มต้นสิ่งที่เป็นความชื่นชอบของตัวเองมีความดรมมนติกเกิดขึ้นเสามาคุมก็อาจจะเป็นสิ่งที่มันเหมือนการเริ่มครั้งนี้มันต้องใช้ความอดทนหรือว่า,ารู้สึกกดดันเยอะเป็นพิเศษหรือระวังนิดนึงเพราะเนปจูนมันก็มากุมนิวมูนเหมือนกันคุณจะเห็นแบบเป็นนิยายอะ่ะแบบเห็นดีเกินจริงหรือว่าสิ่งที่เห็นเนี่ย นอนโรแมนติกเพ้อฝันไปหมดเลยอะ่ะก็ได้นะอันนี้ต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าสุ่าษิการที่คุณได้ฝึกใช้การฟิลลิ่งการใช้อินทิ t เอชันแบบนี้ในการตัดสินใจมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันในเรื่องทุกๆเรื่องในช่วงเวลานี้นะคะจังเปิดไพ่ให้กับชาวพิจิกนะคะขอเป็นทั่วๆไปก่อนโอเด้ไพ่เดือนซัน เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในกระสิบแบบใครอยากมีบุตรตั้งครรภ์มีอยากรบชนะอยากไปเที่ยวอยากเดินทางตรงนี้มีโอกาสชนะเนาะแล้วก็ p a c e of w a n d s ก็คือมันมีไอเดียความคิดในเรื่องของการงานใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะมีการได้คุยสื่อสารนะคะในเรื่องของแบบ หมือนต้องไปพรีเซนต์ตัวเองเยอะมีการมีไอเดียโปรเจกต์ที่อยากจะทำเยอะเหมือนกันขอเรื่องงานหน่อยนะคะเรื่องงานตอนนี้สิ่งที่รอคอยอจะไปสัมภาษณ์อะไรก็ไปได้เลยนะมันมีโอกาสจะได้เพียงแต่ว่าเหมือนเป็นจังหวะรอแต่มันใกล้เข้ามาเต็มที่และสิ่งที่ตั้งใจมันจะมาในโรนี้แหละเรื่องเงินนะคะได้ไพให้เดอะแมจิเชียนก็คือสําเร็จได้คุณเป็นคนเก่งก็สามารถมีความสามารถมากไม่ต้องห่วงนะคะเปิดใจ คันจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของสุขภาพตรงนี้เหมือนถ้าใครไม่สบายอยู่ก็หายได้ค่อนข้างจะชัด judgment เนาะคือการเปิดใจเปิดเหมือนกับปลุกให้ตื่นจากความตายเหมือนกับต้องมาเปลี่ยนวิถีรูปแบบใหม่ๆของชีวิตมากหน่อยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพไปแล้วในเรื่องของการเรียนนะคะตรงนี้เป็นลักษณะอย่าเครียดมากนะคะการ ความขยันของคุณมันช่วยได้ยังไงสําเร็จจัมาสาเร็จอยู่แล้วแหละเพียงแต่ตัวคุณจะค่อนข้างแบบเครียดอะจิตตกไปหมดเลยอะนายออกคัพคือการที่คุณต้องขยันนั่นแหละแต่ว่าใจปรงๆใจเป็นกลางหน่อยนะคะเหมือนตอนนี้กําลังสับสนว่าจะเอายังไงซ้ายขวาจะไปคณะไหนจะไปทางไหนดีมันเหมือนหรือว่ามันมีปัจจัยในเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะต้องทัง้งทัดนะอ่า เก้าเหรียญก็ม <phones> ันน่าจะเป็นลักษณะว่าการเปิดใจมีคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เหมือนเข้าสังคมแล้วมันมีเจอการได้เจอคนอ่ะอืมเนี่ยไพ่สองข้วก็คือไพ่คู่รักมีคนมานั่นแหละเพียงแต่ที่บอกไปลองพาตัวเองออกไปเดินทางออกไปเจอคนแล้วก็ เปิดใจมีคนแนะนามาก็เปิดใจนิดนึงนะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาไพ่สองไม้เท้าถือลูกโลกเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ที่จะได้เจอคู่ที่เป็นคู่จากแดนไกลต่างชาติต่างภาษาหรืออยู่ไกลๆกลกักนได้นะคะก็ <Called S 2> <c oughs> ประมาณนี้นะไปแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ